นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นกราบทางพระธรรมและพระสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ภูมิค่าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทำพระวินัยต่อไปเพียงว่าจะรู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่ดำเนินเดินต่อไปนะก็แล้วกันบัดนี้การที่พวกเราทั้งหลายได้เข้ามาบวชในศาสนาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นั้นเบื้องต้นก็ปลูกศรัทธาความเชื่อปราศรัทธาความเลื่อมใสใครในการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลคุณงามความดีให้เกิดมีจิตใจของตนทุกท่านฉะนั้นเมื่อเข้ามาบวชสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นพระเนรสมบูรณ์แบบในศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วนั้นต่อจากนี้ไปก็จะทำความเพียรภาวนาให้เป็นพระเนรสมบูรณ์แบบขึ้นไปอีกยังไม่จบเพียงแค่นั้นการที่ภาวนานั้นก็มีหลายประเด็นหลายประเภทประเภทหนึ่งเดินภาวนาประเภทที่สองยืนภาวนาประเภทที่สามนั่งภาวนาแล้วก็พิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ตรัสเห็นแก้งประจักษ์อยู่ทุกเมื่อจิตนั่นจึงจะสังเวชสลดในภพชาติสังขารนั่นแหละที่นี่การที่เราภาวนาตั้งสัตว์ไว้ให้ต่อเนื่องเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสายทั้งวันคืนนั้นมันจึงจะเป็นไปถ้าขาดเขินๆอยู่รุมๆดอนๆมันก็ยากที่จะเป็นไปนะเรื่องภาวนาเท่าที่ผมได้ประพฤติปฏิบัติมาตามครูอาจารย์นั้นที่นี่การที่กำหนดจิตเข้าสู่รูจมูกหายใจเข้าออกพุทธเข้าโทออกพุทธก็ได้แล้วแต่ความสำนานในใครผู้นั้นหรือจะกำหนดอยู่กับปากก็ได้หรือจะนึกในใจก็ได้นึกในใจพุทธโทธัมโมสังโฆก็ได้ที่นี่ที่ไหนอะไรหนอมันเป็นธรรมสังเวชให้เราเกิดความเงียบเย็นเกิดขึ้นที่จิตนั่นการที่บริกรรมนั่นพุทโธตายธัมโมตายสังโฆตายนี่ก็ได้นะถ้าอะไรมันเงียบเย็นสบายก็เอานั่นแหละเป็นอารมณ์ของสติของใจพุทโธอนิจจตาร่างกายไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิดอย่างนี้ก็ได้ธัมโมทุกขังลำบากกายกิจวิปริตแปรผันอยู่เป็นนิดธาตุขันธ์นี้นั้นอย่างนี้ก็ได้สังโฆอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราธาตุขันธ์นี้อันนี้ก็ได้หรือเอาอนาปานสติลมหายใจเข้าออกก็ได้อยู่กับลมหายใจเข้าออกนั่นก็ได้หรือจะเอาตายอย่างนี้ก็ได้การภาวนาเป็นการฝึกสติให้มีฝึกจิตให้มีสติเมื่อจิตไม่มีสติแล้วก็แล้วแต่มันที่จะไปกินอารมณ์ต่างๆของโลกนั้นฉะนั้นจึงต้องการฝึกฝนอบรมให้มีสติถ้าจิตมีสติแล้วได้สำหรับความเพียรไม่ขาดวักที่นี่ปัญญาก็รู้รอบตามรักษากิจอยู่เสมอมันจะไปกินอารมณ์ของโลกอะไรนั่นก็ตามคนขั้วฝึกสอนอยู่เป็นนิดจิตกับสติเป็นสัมพันธมิตรกันอยู่อย่างนั้นมันจึงจะเป็นไปที่นี่นักเข้าเราก็เร่งรัดพัฒนาความเพียรอดนอนผ่อนอาหารถ้าทำได้แต่ให้ดูธาตุขันธ์ของตนเสียก่อนจะทำได้ไหมถ้าทำได้ไม่ขัดข้องไม่มีบัตรก็ทำไป
ผ่อนไปเป็นระยะระยะอย่าเพิ่งพุทธฝันหันแล่นเอาทีเดียวไม่ได้เพราะธาตุขันไม่ได้ดังใจหมายเดียวเดียวก็ผิดหวังถ้ามันเจ็บไข้ได้ป่วยลงไปนั่นก็ลำบากผิดเวลาเสียเวลาที่เราจะทำความเพียรต่อไปอีกอันนี้ข้อสำคัญให้มันรู้นั่นแหละที่นี่เมื่อเราเจริญอยู่อย่างนั้นเดินยืนนั่งนอนได้ทุกบททั้งสี่การเจริญธรรมเพียงว่าขยำเสียซึ่งกิเลสออกจากดวงจิตไทยได้เมื่อเราเจริญอยู่ไม่ขาดวรรคไม่ขาดตอนความสัมพันธมิตรกันอยู่อย่างนั้นก็พอที่จะเป็นไปในการที่ภาวนานั้นนั่นละเมื่อเราฝึกฝนอบรมปลนเปลือกันอยู่อย่างนี้มันก็ไปไหนไม่พ้นดอกผลสุดท้ายก็ต้องได้ช่องทางดังจะยกสามพี่น้องสามพี่น้องครั้งพุทธกาลโน้นคนหนึ่งภาวนาพุทโธเมื่อว่าพุทโธเขาแล้วก็เย็นใจสงบดีคนหนึ่งบริกรรมว่าธัมโมเมื่อนึกธัมโมเขาแล้วก็เย็นใจสงบดีคนหนึ่งบริกรรมสังโฆเขาจิตก็สงบเงียบเย็นดีก็เลยตั้งสัตว์เอาตามอารมณ์ของสติของจิตที่มันถูกจริตจิตใจนั่นเอานั่นไม่ไปอื่นที่นี่ก็ตั้งใจหมายมั่นว่าจะเอาชนะกิเลสและธาตุขันธ์เพราะมองเห็นว่าเกิดมาแต่พบปางก่อนโน้นโอ้มีแต่ตายกับตายเนาะพบชาติสังขารนี่มีแต่ตายกับตายทั้งนั้นจะไปอีกพบอย่างหน้าโน้นก็มีแต่ตายกับตายหมดเสียสิ้นไม่มีพบชาติสังขารใดคงที่ได้ตามจะหมายผิดหวังอยู่เสมอนั่นแหละก็เลยเร่งรัดพัฒนาเพียว่าอยากจะเอาพระนิพพานเป็นไปเบื้องหน้าเพราะเบียดนายในการเกิดการตายแล้วก็ตั้งสัตว์เน้นหนักลงไปอดนอนผ่อนอาหารเร่งความเพียรพัฒนาอยู่เป็นนิดไตรมาส3เดือนล่วงเข้าไปเดือนที่1จิตก็รวมลงสู่อุปาจารธรรมคนที่1จิตรวมลงถูกอุปาจารธรรมนั้นเมื่อถึงฐานนั้นแล้วเหลือแต่ผู้รู้กับสติเท่านั้นมีอารมณ์เดียวมั่นคงแน่นแฟ้นไม่มีอารมณ์ใดเข้ามาเกลียปนแต่ในขณะนั้นจิตก็รู้สึกว่าปราบปลื้มร่าเริงบันเทิงไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นพร้อมอินทรีย์ 5เมื่ออินทรีย์ห้าเกิดขึ้นแล้วนั่นใจนั่นมีกำลังสลัดรู้ต่อภพชาติสังขารสลัดรู้ต่อวิธีกิจทุกด้านทุกประเด็นต่อจากนั้นก็ไปสวยสุขอยู่นั่นจากนั่นก็สมควรแล้วก็พิจารณาธรรมสังเวชชาติความเกิดเป็นทุกข์ทุกข์เพราะความเกิดสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อมีความเกิดแล้วต้องมีทุกข์แก่เก็บตายนั่นเป็นผลไปจากความเกิดถ้ามันมีความเกิดแล้วความแก่เก็บตายก็ไม่มีนั่นแหละก็เลยพิจารณาความเกิดเป็นทุกข์เป็นลมของสติของจิตชราความแก่เป็นทุกข์แม้แสนทุกข์ยากลำบากดูหลวงพ่ออุตสาก็แล้วกัน88เดินไล่นกแล้วเวลาทว่าผู้เฒ่าเดินหลังกรงปากจมปากมับมับนั่นน่ะไล่นกผู้เฒ่าเดินไล่นกมันเป็นเองสังขารสลาสเลรูปังมันไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์เพราะความแก่อันนี้แหละเวลาท่านว่านับมือนักหนาเสียงศิลานครนนท์พุ่มกนุนพี่กนุนนักหนาบ่ถอยหันนั่นแหละแต่เมื่อหนุ่มเด็กเล็กอยู่เสี่ยงศิลานะคือใจร่างกายมันหนุ่มก็แข็งแรงร่างกายปิ่มมินทอนุ่นที่นี่แก่ขึ้นมามันก็หนักไปเสมอของเบาจะเป็นของหนัก
อันนี้นะโบราณท่านให้พิจารณาต้องเต็งบังขี้ย่างเลยค้อนไก่ก็บ่ได้ค้อนไก่เปียกใส่หลังน้อโบราณบังขี้ย่างได้แก่ร่างกายของเราทุกท่านนี่แหละค้อนไก่ค้อนไปไกลก็ไม่ได้ค้อนอยู่ใกล้ก็ไม่ได้เปียกใส่หลังคือทุกข์ลุกยืนเดินนั่งนอนก็โอ้ยบนเมลเพอใจอยู่เป็นนิดเพราะมันทุกข์นี่ข้อสำคัญนั่นแหละที่พยาปีทุกขังความเก็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์แถมทุกโทษลำบากหาที่ปองวางไม่มีนักเข้าก็ช่วยตนเองไม่ได้ผู้อื่นช่วยขนขวยให้นี่เพราะพยาธิเก็บไข้ได้ป่วยก้อนกายนี่เป็นก้อนของโลกหลายสนิทรวมอยู่ที่นี่อันนี้แหละให้พิจารณาเมื่อเรานำปีทุกขังความตายเป็นทุกข์ทุกข์จนตายเมื่อท่านมาพิจารณาถึงความแก่เก็บตายเป็นทุกข์โทษพอใหญ่เลี้ยงวิสัยที่โลกต้านทานอยู่ได้ที่นี่จิตก็ล่วงจิตก็ยกมรณะกรรมฐานมาอีกมรณะกรรมฐานเกิดขึ้นตายลงต่อหน้าเห็นจริงแกล้งซัดโอ้เกิดขึ้นตั้งดับไปมีแต่ตายกับตายเมื่อมีแต่ตายกับตายเป็นอย่างไรมีแต่ทุกข์กับทุกข์หาสุขไม่มีหมดสิ้นดีเท่านั้นกับพุทธศาสตร์สังขารนั่นแหละพินาเห็นเป็นเช่นนั้นจิตตกเข้าถึงสภาพที่ตายแล้วแล้วก็เปื่อยเน่าเปื่อยเน่าแล้วก็สาบสูญอีกท่านองค์นี้บริกรรมพุทโธเป็นอารมณ์ของสติจิตกับพุทโธสัมพันธ์สมิตรกันอยู่ไม่ลดละพุทโธเป็นผู้ฝึกสอนแนะนำอย่าคล้องอย่าติดอย่าหลงไม่พบศาสตร์สังขารติดคล้องติดหลงแล้วก็ไม่ได้ดอกไม่ใช่ของเขาไม่ใช่ของเราเพราะสังขารร่างกายนี้นั้นเป็นของมีประจำโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นไม่มีสิ่งใดที่จะมั่นคงได้ตามจุดหมายของโลกคือหมู่สัตว์ดอกท่านอย่าได้หลงติดยึดมั่นถือมั่นกับผิดหวังยึดแล้วก็ไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเมื่อมันแยกย้ายจากกันแล้วก็หมดความสมัครขีสันน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่างคนก็ต่างไปเท่านั้นแหละพุทธโธสอนให้ปล่อยวางจิตก็เลยปล่อยวางอุปทานความยึดพอปล่อยวางอุปทานความยึดจิตก็หลุดพ้นได้บรรลุนิยโตธรรมเอกาภิสีภิกขุพระโสดาผลขั้นเยี่ยมจำนอนต่อไปก็หมดพระหนักเปลี่ยงพระหนักออกจากใจได้แล้วท่านก็หมดโทษทุกโทษภัยน้อยใหญ่สบายดีอันนี้แหละเมื่อสิ้นลมสังขารแล้วดวงจิตนั้นบ่ายหน้าไปอุบัติวังเกิดปุญญาสังขารสังขารเป็นเทพบุตรร่างกายบริสุทธิ์พุทธองค์หน้าเลี่ยมใสไปอุบัติวังเกิดเป็นเทพบุตรอยู่ปะอินิมิตาประเทศที่4ประเทศที่6อยู่สถานที่นั้นเบิกบานสำราญใจนั่นแหละทุกข์ยากลำบากเข็นใจไม่มีมีตั้งแต่กิเลสสังโยชน์ข้างบนนั่นแหละเผาใจร้อนแต่ก็จิตใจได้ฝึกดีแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสเผาผลาญเพราะรู้แล้วมีแต่ทำท่าที่จะปล่อยวางอยู่เสมออันนั้นแหละก็หมดทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่อีกองค์ที่สองบริกรรมธัมโมธัมโมหะเวรคติธัมมะจริงผู้บริกรรมธรรมทำย่อมรักษาไม่ให้เป็นอันตรายไม่ให้ตกไปโลกที่ซัวธัมโมสุขิโมสุขวหาติธรรมที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้ท่านก็บริกรรมพุทโธธัมโมอยู่เป็นนิดไม่นานจิตก็รวมลงสู่คณิกะสมาธิอันแน่นแฟ้นพอจิตรวมลงถึงฐานนั้นแล้วต่อจากนั้นกายละหูตากายเบาจิตละหูตาจิตเบายิ้มย้อมแก่มใสปิติห้าเกิดขึ้นอีกขนฟองสองเก้าน้ำตาไหล
คณิกาปิติเกิดขึ้นอีกซึ่งทราบด้วยกายและจิตเปรียบเหมือนแสงแฟลบฤดูฝนตกโอกันตาปิติเกิดขึ้นอีกเหมือนขึ้นน้ำกระทบฝั่งทั่วกายและจิตอุเพงคปิติเกิดขึ้นอีกเหมือนมันจะหอบกายหอฝ้าได้พลานาปิติเกิดขึ้นอีกซึ่งทราบด้วยกายและจิตแสนร่าเริงบันเทิงใจจากนั้นท่านก็กำหนดปิติทั้งห้าเข้ามาเป็นกำลังของใจแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นอีกเมื่อแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นอีกท่านก็น้อมแสงสว่างเข้ามาเพ่งลงกงที่หน้าอกเพ่งอยู่อย่างนั้นไม่นานหนอกระพาบพึบเห็นซากผีตายมาตายอยู่ตรงหน้านั่นแหละผีตายนั่นหลายแต่ก็พูดกันสนั่นวันไหวอยู่ผีตายนั่นข้าพระเจ้าเป็นคนตายท่านผู้นั่งภาวนาอยากเป็นคนตายข้าพระเจ้าตายแล้วก็เปลี่ยนเน่านะสาบสูญท่านผู้ยังอยู่นั่นก็ตายเปลี่ยนเน่าสาบสูญเหมือนกันหมดเสียสิ้นอย่าพึ่งหลงอย่าพึ่งยึดมั่นจงพิจารณาเห็นว่าอนิจจตาไม่เที่ยงหนอคือตายทุกขตาก็เป็นทุกข์ลำบากกายกิจเพราะตายอนัตตาไม่ใช่ของไม่ใช่เราเพราะตายนั่นแหละท่านจงพิจารณาเห็นทุกลมหายใจออกผีตายว่าอย่างนั้นแล้วจึงจะได้เห็นธรรมเห็นตนเอาตนลงพ้นทุกข์ไปเสียได้ชาตินี้ภพนี้สมบูรณ์แล้วอวัยวะทุกส่วนทุกประการส่งผลให้นั่นแหละอย่าให้เป็นโมฆะผีตายมันพูดอย่างนั้นนั่นแหละที่นี่ก็พิจารณาแล้วพิจารณาแล้วโอ้ตายเสียจริงๆอย่างเขาว่าตายแล้วเปลี่ยนเน่าสาบสูญผีตายทั้งหลายนั้นก็เปลี่ยนเน่าสาบสูญไปหมดเสียสิ้นเพ่งน้อมเข้ามาดูภายในก็ตายเพิบลงต่อหน้าตายแล้วก็เปลี่ยนเน่าสาบสูญไม่มีอะไรธาตุโยสูญตัวปัสสะเรามาอยู่กับธาตุของตายแล้วก็สูญเปลี่ยนเน่าสูญไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราหมดเสียสิ้นแล้วจะกระตุ้นเล่นหลงตามธาตุขันเสียเวลาทำไมเรานั่นแหละภาวนาหาทางออกจากของตายเสียดีกว่าอันนี้เป็นของสำคัญท่านก็พิจารณาแล้วพิจารณาเราแยกเนี้ยทุกส่วนทุกอย่างมันสาบสูญไปหมดเสียสิ้นแล้วแต่ตอนนั้นท่านก็น้อมจิตเข้าหาผู้รู้คือจิตย่อมเกิดเกิดเจ็บตายมาจากอะไรมาจากเหตุจากปัจจัยเหตุทำปัจจัยทำคือตัณหาสามเป็นเครื่องละลัดผูกมัดดวงจิตไว้ให้วกวนเวียนเปลี่ยนชาติพบในโลกสงสารไม่มีวันจบสิ้นได้อวิชชาครอบงำดวงจิตให้มืดมนอนธการไม่รู้เท่าต่อพบชาติสังขารอันนี้เป็นของสำคัญแน่นอนนั่นแหละท่านเห็นเป็นอย่างนั้นท่านองค์นี้อินทรีย์แก่บารมีแก่เต็มมาแล้วก็เรายึดดาบเพชรสติก็ปัญญาเนี่ยถอนสังโยชน์ปัจจัยเหตุทำปัจจัยทำออกจากดวงจิตหมดเสียสิ้นเลื่อยถอนฝ่าฟันให้แหลกละเอียดย่อยนับดับสูญสิ้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือเศษจะได้จิตนั่นก็เลยล่วงพ้นจากเครื่องร้อยลัดเครื่องจองจำไม่มีหมดอโลโกสว่างโลกดวงจิตท่านนั้นไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนโลกสันโตเป็นที่ที่สุดแห่งโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนท่านก็รู้แก้งเห็นจริงด้วยปัญญาด้วยตนเองว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายในการเกิดโลกสามพบเบื้องหน้าไม่มีเบื้องหลังปัจจุบันบนเบื้องล่างหมดสันตติเคี่ยงสืบสอแล้วพ้นโศกลาภดีแล้วได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้เกิดเจริญสมณธรรมตนอย่างใจหวังนั่นแหละท่านก็อยู่เย็นสบายมีความสุขสำราญเบิกบานใจนั่นแหละอีกองค์ที่สามภาวนาสังโฆอนัตตาไม่ใช่ของไม่ใช่เราร่างกายนี่จิตจงศึกษาอนัตตาแปลว่ามันแก่มันเจ็บมันตายไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่ไม่ใช่ของผัวเมียลูกหลาน
ป็นสมบัติปัจจัยของโลกโยมโลกมาใส่สอยชั่วคราวไม่นานหนอก็ส่งคืนไว้กับโลกเท่านั้นเพราะแก่เจ็บตายสมบัตินี้เป็นสมบัติไม่มีสาระแก่นสารอะไรเปรียบเหมือนต้นกล้วยต้นกล้วยไม่มีแก่นสารตายแล้วก็เปลี่ยนเน่าถมทับแผ่นดินทั้งนั้นสังขารร่างกายนี้ก็สันนั่นจิตจงศึกษาให้ได้เห็นว่าเป็นอนัตตาซึ่งลมหายใจเข้าออกอนัตตามันนอกเหนือความหมายของโลกไปหมดเสียแล้วไม่มีใครที่จะบัญชาการให้อยู่ใต้อำนาจเจ้าหมายได้เด็ดขาดดอกเพียงแต่ว่าอาศัยกันอยู่ชั่วคราวแล้วก็ละเลิกกันไปเท่านั้นนั่นแหละทีนี้ต่อจากนั้นจิตก็รวมพึบลงไปสู่อุปาจรธรรมได้พอถึงฐานอุปาจรธรรมนั่นแฟนจากนั้นแสงสว่างกระจ่างแจ้งรุ่งโรจน์เกิดขึ้นมีอะไรผ่านเข้ามาก็เห็นบุพเพนิสุเตจะทำไมสาดพบแต่ปางก่อนผ่านเข้ามาอีกก็เลยสำนักศึกษาสักไล่ไต่ถามบุพเพสาดปางก่อนโน้นนี่สมบัติของแกจะพบปางก่อนโน้นได้เป็นมาหลายพบหลายชาติหลายวาดหลายปรเวณีหลายสตรีและบุรุษนาคุดอินพรมผ่านพ้นมาแล้วจะสำคัญมั่นหมายอะไรดอกจากนั้นกำหนดวางบุพเพเข้ามาสู่ปัจจุบันธรรมนี้สาติปีทุกขาความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ไม่มีสิ่งใดจะล่วงพ้นไปได้ท่านก็พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าน้อมลงสู่ไตรลักษณ์อนิจจตาร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นนิจทุกขตาก็เป็นทุกข์เพราะไม่ได้ตามใจหมายวิปริแปรผันอยู่ทุกเมื่อเกิดมาพบน้อยพบใหญ่มาอยู่กับของที่ไม่ได้ตามใจหมายอนัตตาไม่ใช่ของไม่ใช่เราเจ้าสังโฆเอ้ยขอจงทรงพระเมตตาโปรดกระหม่อมสรรให้ขยันหมั่นเพียรรู้เท่าเห็นจริงต่อภพชาติสังขารให้เลี่ยงพ้นไปจากทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเถิดไม่อยากเกิดแก่เจ็บตายอีกเสียแล้วเพราะเป็นสมบัติอันมหิมาทุกข์โทษยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งใดที่จะเสมอหยันทุกข์ยากจนร้อนระทอนใจนั่นแหละท่านก็พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าไม่มีอะไรเป็นเขาเป็นเราพอดีก็เปลี่ยนสภาพพึบเป็นจริงแจ้งสักยกมรณกรรมฐานมาสอนอีกมรณกรรมฐานนั้นเป็นสร้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่นกหนูปูปีกกบเขียดปูหอยสัตว์น้ำทุกประเภทนอนเกลี้ยงกลาดนี่ละเต็มพื้นแผ่นดินอยู่อันนี้คืออะไรกำหนดถามผู้รู้ผู้รู้เขาก็บอกว่านี่แหละสมบัติบุพเพแต่ชาติปรางก่อนโน้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นบอกเป็นให้เราจึงเป็นเพราะจิตนี่แหละเป็นจิตนี่ไปสวมเอาร่างพบน้อยพบใหญ่อยู่อย่างนั้นนั่นแหละจิตในพบนั้นร่างนั้นไปเกิดในพบใดสมบัติในร่างใดก็ติดอยู่นั่นไม่มีความเบื่อหน่ายเพราะอะไรเป็นเหตุตัณหาเป็นเครื่องลายรัดผูกมัดตึงตราไว้กับภพศาสตร์นั้นอวิชชาเป็นตัวปัจจัยครอบงำดวงจิตให้มืดมิดปิดสติปัญญาไม่รู้เท่าต่อภพศาสตร์สังขารนั้นถึงจะแก่เจ็บตายก็ไม่มีความสนใจอะไรไม่มั่นตั้งใจอยากให้มั่นคงถาวรไปอยู่ตามใจหมายแต่แล้วก็ไม่ได้อันนี้แหละเจ้าตัณหาวิสาเป็นเหตุเป็นปัจจัยดวงจิตเห็นเป็นอย่างนั้นจิตก็เบื่อหน่ายคลายความกำหนัดยึดดาบเพชรสติปัญญาถอนสังโยชน์สิทธิปัจจัยสิทธิคลานจากใจใจก็หลุดพ้นจากสังโยชน์ปัจจัยเป็นเครื่องส่งหมดเพียงแค่นั้นไม่มีสิ่งใดที่จะลอยลัดผูกมัดไปอีกดวงจิตที่ทำลายสังโยชน์ปัจจัยเหล่านั้นก็หมดเครื่องสมองหมดเครื่องจองจำหมดเครื่องนักหน่วงทนหัวใจไม่มีทุกข์มีแต่สุขเรียบเหมือนนักโทษที่ออกไปจากเรือนจำแล้วนักโทษนั่นก็เบากายเบาใจ
ไม่ได้มีการครอบงำและภาระใดทั้งสิ้นไปสู่บ้านสถานที่อยู่สบายนั่นแหละนักโทษนั่นก็มากลับคืนมาสู่เรือนจำอีกก็เห็นว่าการคุมขังนั่นเป็นทุกข์ยากลำบากเดือดร้อนละทอนใจนั่นแหละอยู่แต่อำนาจการบังคับอันนี้สันใดจิตพระโยคาวจรจะสลายก็สันนั่นท่านล่วงพ้นไปจากวัฏฏทุกข์ได้แล้วท่านก็มีแต่สุขสำราญเบิกบานใจไม่มีสิ่งใดที่จะมาพูดคุยข่มเหงให้เราร้อนละทอนใจอีกเพราะสำระได้หมดแล้วสบายใจนั่นแหละจิตดวงนี้ก็องค์ที่สามก็ได้สำเร็จอริยะพบอริยชาติอริยวาทอริยปาเวณีในพระอริยเจ้าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานนั่นแหละหมดอายมันติมาสติท่านก็รู้ว่าพบนี้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายในการเกิดลูกสามไม่มีอีกต่อไปหมดเพียงแค่นี้นั่นแหละหมดความสำคัญมั่นหมายวิโลกประเสริฐสุดหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่มีอนุตตโลเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมไม่มีทิมใดที่เสมอเหมือนคือจิตพ้นจากกิเลสเครื่องไร้รัดนั้นโลกสันโตเป็นที่สิ้นสุดแห่งโลกทั้งสามกามโลก11รูปโลก16อรูปโลก4เป็นที่อยู่ของหมู่สัตว์มีกิเลสครอบงำอยู่ส่วนดวงจิตพ้นจากโลกสามไปแล้วไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องเสียบแทงมีแต่ความสุขสำราญเบิกบานใจอันนี้เป็นของวิโรจน์ประเสริฐแท้นี่แหละการที่บริกรรมภาวนาของพระอริยเจ้าสามจำพวกนี้อันนั้นแหละที่นี่เราท่านว่าอย่างไรอยากอยู่ยกไปจะอยู่หรือจะหลงจะปลงหรือจะวางภาระหนักนี่นั่นอะไรพละหนักธาตุสี่ที่น้ำลมไฟมันหนักเพราะแก่จนตายมันหนักอันนี้ตัวผลดอกตัวเหตุได้แก่กิเลสโลภโกรธหลงอาสาตัณหานั่นตัวเหตุพลานิเขปนังสุขขังโลเกจงเจริญสมณธรรมปล่อยวางพละตัวเหตุเสียอย่าได้นอนซาอย่าได้ประมาทอย่าได้พัดวันประกันพุ่งเพราะวันคืนปีเดือนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เนาะสิ่งที่เรามุ่งมั่นปั้นใจนั้นเราได้สำระเลื่อถอนปล่อยวางไว้หรือยังถ้ายังอยู่ก็รีบเร่งอย่าได้ประมาทอย่าติดสนุกสนานจะผิดหวังไม่สมดังใจหวังเกิดมาพบนี้ศาสตร์นี้เป็นศาสตร์สุดท้ายดีมากแม้ก็เป็นโชคลาภอย่างยิ่งแล้วที่เราได้มาได้สมบัติอันล้ำค่ามหาศาลคือพบชาติมนุษย์ชาติสูงสุดนั้นก็อย่าให้เป็นโมฆะอย่ามันแก่เก็บตายทิ้งเสียเปล่าอันได้ประโยชน์สดที่ผลจากลาภอันนี้อันนั้นแหละสำหรับผู้ตั้งใจทำความเพียรก็ไม่ผิดดอกถ้าผิดแล้วครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านก็คงจะไม่แนะนำคำสอนทีนี้ท่านก็ตั้งใจทำความเพียรมาท่านก็คงจะได้ประสบพบปะสิ่งที่น่าปรารถนานั่นแหละท่านจึงได้แนะนำคำสอนเท่าที่ผมได้อยู่กับครูบาอาจารย์รุ่นใหญ่นะพวกท่านไม่ร่วมหรอกผมได้ร่วมท่านก็แนะนำคำสอนตั้งแต่ให้ทำความเพียรเท่านั้นไม่เอาสิ่งอื่นความเพียรอยู่กับสติกับปัญญาถ้าจิตขาดสติเมื่อไรขาดความเพียรเมื่อนั้นที่นี่อาศัยสติกับปัญญาเป็นเครื่องผูกมัดลงรัดเจ้าจิตไว้กับกายให้มันอยู่กับอารมณ์ใดอานาปานลมหายใจออกนั่นแหละมันไม่อยู่ก็เอาความเพียรหนักเข้าเผาผลาญร้อนทั้งวันคืนมันก็อยู่ท่านนั้นแหละไม่ไปไหนเพราะความทุกข์เผากายกับเผาจิตด้วยต่อจากนั้นไปก็จะเห็นความจริงเกิดขึ้นภายในโดยไม่ผิดหวังดังพรรณนามานี่ก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติกาลเวลาแต่เพียงนี้จากนี้ไปจะแสดงพระวินัยสติวินัยโยดาตัมโมแปลว่านำออกจากทุกโทษน้อยใหญ่สุลมักสิบทที่หนึ่งภิกษุสมณเณรนะเดินน้ำเมาต้องปาจิตติแล
น้ำเมาสุราดองเหล้าอ่อนดองด้วยผลหมากไม้รากไม้เปียกไม้นั่นจัดเป็นของเมาสุราห้าเมลาห้าที่นี่ถ้าเราไปดื่มแล้วกฎหมายอาญาก็ผิดถ้าซื้อขายก็ไม่ผิดหรอกศีลธรรมก็เศร้าหมองผิดสมณวิสัยของนักบวชที่จะต้องดื่มน้ำเมาการดื่มไปแล้วก็เป็นให้มึนเมาเมื่อเมาเข้ามาทับถมจิตใจเรานั้นใจนั้นเป็นใจเป็นบ้าใจเป็นหมาบักแอ่นเท่านั้นแหละเมาเข้ามานั่นแหละพ่อแม่เป็นเพี้ยนเป็นฝูงไปหมดเพราะว่าคนกินเหล้าเท่ากับหมากินขี้ขี้กินหมาหนีไปตายกลางถนนคนกินเหล้าหมดบุญเหลือแต่บาปหาบตะเคาะเถินเวรร้ายนี่นะเป็นอย่างนั้นเมาเมินไม่รู้จักของดีชั่วในสังขารร่างกายฉะนั้นจงละอย่าพึ่งบริโภคไม่ดีผิดศีลธรรมคำสอนพระเจ้าผิดเพศนักบวชเจริญสมณธรรมไม่เป็นไปนั่นแหละข้อที่สองภิกษุจี้ภิกษุอื่นยึกหยอกจี้อโมจี้หน้ากี้เอวหลังตัวเหมือนฆราวาสปาจิตีกินหัวทำให้เกิดความรำคาญเกิดขึ้นไม่ควรที่จะทำอย่างนั้นถ้าทำแล้วมันก็ผิดสมณวิสัยยึดหยอกกี้กันมันไม่ดีจงระวังละเลิกอย่าพึ่งกระทำเป็นเหตุให้ไม่ดีข้อที่สามภิกษุว่ายน้ำเล่นภิกษุสมณเณรนะว่ายน้ำน้องแฟบน้องแฟบงูเห่าน้ำมันมีนะมันเห็นงูเห่าตัวนี้หัวโผล่โผล่ไปมันคาบนะนี่นั่นแหละอย่าไปว่ายน้ำเล่นว่ายน้ำเล่นต้องปาจิตติอันนี้ระวังให้ดีอย่าไปว่ายน้ำเล่นข้อที่สี่ภิกษุถ้าจะยกบุคคลเป็นตัวอย่างมันก็หลายเนาะโอ้หลายเถอะเลยข้อที่สี่ภิกษุสมณเณรแสดงความเอียดเฟี้ยในภายในในศีลของตนนั่นแหละอยากทำอยากพูดอย่างประพฤติปฏิบัติอย่างไรก็ทำไปตามสอบใจของตนนั่นแหละตามความเห็นนั่นแหละปาจิตติเลยกินหัวข้อนี้สำคัญมากนะข้อที่ห้าภิกษุสมณเณรนะไปหลอกภิกษุอื่นเณรอื่นให้กลัวผีปาจิตติกินหัวนั่นแหละไม่ควรที่สมณะจะต้องไปหยอกกันให้กลัวผีอย่างฆราวาสไม่ใช่เสียเวลาที่เราเจริญธรรมไปเรื่องเหิมนั่นเป็นผิดศีลธรรมปาจิตติกินหัวอีกอย่าพึ่งไปหลอกจนเขากลัวย่านไปหลอกอีกมันก็จะเป็นโทษไปหนักไปเสียแล้วนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่ห้าข้อที่หกภิกษุจิตไฟลุกเป็นเปลวเองก็ดีด้วยไส้ผู้อื่นติดก็ดีเพียงว่าจะผิงปาจิตต้องปาจิตติแล้วนั่นแหละไฟกองเก่าติดได้และตะลานหินร่วนก็ติดได้ดินเขาขุดขึ้นสี่เดือนแล้วติดได้นอกนั้นไปติดมาได้เพราะดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายอยู่ทุกเม็ดดินนะไปไหมมันก็ตายก็เป็นโทษอีกด้วยและนี่ข้อสำคัญนั่นแหละข้อที่เกิดภิกษุนะอยู่ประเทศอินเดียจังหวัดกลางเป็นต้นถ้าไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องปาจิตติอาบเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอาบัติแต่พระยังไทยของเราไปอยู่โน่นผมไปแล้วปีก่อนถามเจ้าคุณใหญ่เพราะว่าอาบทุกวันนั่นแหละท่านเพราะกาลการสมัยนี้เป็นกาลการสมัยนอกพุทธมาแล้วก็อาบไปตามสอบใจสงเอาสงเป็นใหญ่ท่านว่าก็ได้เพื่อนอยู่ประเทศของเราอาบได้ทุกวันไม่เป็นไรอันนี้แหละข้อที่แปดภิกษุได้กีวรมาใหม่มาต้องจำพินตุสีสามอย่างคือสีเขียวค่ำดำข้นอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจึงทำการนุ่งห่มได้ตลอดถึงผ้าเช็ดหน้านะผ้าเช็ดหน้าน้อยที่สุดคือผ้าเช็ดหน้าผ้าปูนั่งปูนอนอันนั้นต้องจำพินตุสีสามอย่างเมื่อจำพินตุแล้วจึงอธิษฐานใส่ได้ถ้าไม่จำพินตุแล้วมาอธิษฐานใส่มาได้เป็นโทษประวัติปัญจุติซึ่งบทนี้ยงให้เข้าใจนั่นแหละสิกขาบทที่เก้าภิกษุ
วิเวกับจีวรกับภิกษุสามเณรวิกับไว้แล้วภายหลังเจ้าผ้าวิกับมานุ่งห่มพระบรมปากิตีนะต้องถอนวิกับเสียก่อนจึงทำการนุ่งห่มได้ข้อนี้ผมบวชก่อนพวกท่านสมัยก่อนนั้นพวกอาจารย์เกิงนะจังหวัดนครพนมนุ่งผ้าวิกับไม่ถอนนุ่งผ้าวิกับเลยคณะนั้นแต่ทำนุษย์เหมือนกันแต่ในภายในบทนี้บอกว่าถอนเสียก่อนจึงทำการนุ่งห่มได้อันนี้นะในกลุ่มใหญ่ของสงฆ์ฝ่ายปู่มั่นปู่เสาปู่เขาก็ดีต้องถอนวิกับเสียก่อนจึงทำการนุ่งห่มได้แต่ใครจะถูกแล้วก็ถูกกลุ่มใหญ่นี่แหละถ้าวิกับไปแล้วต้องถอนเสียก่อนแล้วถึงมาอธิษฐานไส้นุ่งห่มต่อไปแปลว่าเรายึดคติคำสอนพระเจ้าไว้ไม่ล่วงเกินไม่ฝ่าฝืนไม่เอากิเลสความเห็นของตนมาผลักดันมันจะไม่เจริญคุณหมดมาสุดท้ายพลังการศึกษาสังคมน้อยแล้วเขาก็จะไม่รู้ข้อวัดปฏิบัติจะเสียหลังเสียผลนั่นแหละนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่สิบภิกษุซ่อนบริขารของภิกษุอื่นเล่นประคตเอวกองเข็มนี่โจรบาทก็ดีซ่อนเล่นเพียว่าจะหยอกเล่นปากิตีกินหัวนั่นแหละไม่ใช่สมณะจะเพิ่งไปทำอย่างนั้นถ้าไปทำแล้วมันก็ผิดผิดวิสัยของสมณะไปหยอกกันเล่นซ่อนเล่นไม่ได้ฉะนั้นจงละเลิกอย่าเพิ่งทำอย่าเพิ่งประพฤติอย่าเพิ่งปฏิบัติมันไม่ดีเป็นโทษผิดวิสัยของสมณะผู้หวังความดีนี่แหละสุรวัตรสิบสิกขบทจบเพียงแค่นี้ขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงจำไว้ต่อจากนี้ไปจะแสดงสัปปนวัตรสิกขบทที่หนึ่งภิกษุรู้ว่าสัตว์มีน้ำมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปางคิดตีนะบริโภคคือกินฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงมีธรรมกรองกรองน้ำประจำขอบสงน้ำถ้าออกจากบ้านไปเดินบนออกจากบ้านจากวัดไประยะชั่วบ้านหนึ่งระยะชั่วบ้านหนึ่งนะบับบัดปางคิดตีนะนั่นแหละจึงให้มีประจำถือว่าไม่ได้ใส่ทุกวันนี้ก็มีไว้ประจำถุงย่ามก็ดีมากทำให้สวยๆดีๆแล้วก็เอาไว้ประจำเพื่อมารักษาสมบัติของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไว้นั่นแหละนี่เลิศประเสริฐแท้นอกนั้นแต่ก่อนผมนะบ้างฐานน้ำล่างดาก็มีผ้าเซตตูดก็มีไม่แจ้งดาก็มีครบมูลกรรมฐานนะมีพร้อมพกทุกอย่างไม่ละทิ้งเพราะปะทิ้งไปกลางดงกลางป่าทำอย่างไรมันก็ไม่ได้สะดวกเสียเวลานี่มีพร้อมมีได้พร้อมก็ดีมากนี่ข้อสำคัญจำไว้เรียกว่ามูลกรรมฐานข้อที่สองภิกษุรู้ว่าน้ำนั้นมีตัวสัตว์บริโภคน้ำนั้นต้องปาจิตติข้อที่สามภิกษุรู้ว่าอธิกรณ์ที่ถงทำแล้วโดยสอบทำเลิกถอนสอนเถียงกับทำใหม่ต้องปากิตีนะอันนี้แสดงว่าตนเป็นผู้สลาดรู้ธรรมวินัยกว่าสงฆ์ไม่เคารพสงฆ์เสียแล้วมันก็ผิดพระเจ้าสอนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเราเข้าพระนิพพานแล้วจงเอาสงฆ์เป็นใหญ่นะเพราะสงฆ์นั่นเป็นใหญ่ทำกิจสงฆ์สำเร็จได้บวชก็ดีอะไรก็ดีสงฆ์ตั้งแต่ห้ารูปขึ้นไปนะต้องเอาสงฆ์เป็นใหญ่อย่าพึ่งล่วงเกินโอวาทคำสอนของสงฆ์ถ้ากิจสงฆ์เกิดขึ้นช่วยกันทำช่วยกันประพฤติปฏิบัติให้เรียบร้อยถ้างานสงฆ์เกิดขึ้นช่วยกันประพฤตินั่นแหละสงฆ์ที่ตั้งไว้แล้วบัญญัติแล้วก็เคารพข้อบัญญัติของสงฆ์นั้นอย่าพึ่งล่วงเกินมันไม่ดีอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจงเคารพเสียถ้อยฟังคำสงฆ์ผู้ใหญ่นี่ข้อสำคัญสงฆ์ทั้งหลายข้อที่สี่ภิกษุรู้อยู่ว่าแกล้งปกปิดอบัติตัวชั่วหยาบของภิกษุอื่นต้องปาจิตติกินหัวอบัติตัวชั่วหยาบได้แก่ปาราชิกนะ
เห็นพระกรต้องประสิทธิ์แล้วเสพไม่สูญสังวาสกับมนุษย์และสัตว์ก็ดีแล้วก็ปกปิดไว้เมินสอยเรื่องของเขาดอกไม่ใช่เรื่องของเขาพระเจ้าว่าจงเป็นผู้องอาจกหาญสันไซในภิกษุทั้งหลายสำละธรรมวินัยกูตถาคตทรงบัญญัติไว้แล้วดีนั้นอย่าให้เศร้าหมองอย่าล่วงเกินอย่าประทิ้งมันจะไม่เจริญเจ้าแต่ตนนอดเป็นนอดคนไม่ดีนะบาปกินหัวนี่ข้อสำคัญจำไว้ข้อที่ห้าภิกษุรู้อยู่ว่าอุปสายะอุปสมบทคุณบุตรผู้ยังมีอายุย่อนกว่า20 ปีต้องปฏิทินนะนั่นแหละจะบวชเป็นพระอายุนั้นย่อนกว่า20 ปีแล้วเดือน2 เดือนไปแล้วก็ไม่บอกหลวงพ่ออุปสาอายุเขายังอ่อนอยู่บวชมาได้นั่นแหละปล่อยให้บวชไปเลยแล้วปฏิทินกินหัวต่อเสียด้วยนี่ข้อสำคัญไม่สมบูรณ์แบบถ้าบวชไม่เต็มพระบวชเข้ามาเป็นบ้านะเป็นบ้าทางนี้กายทำนิดผมได้ผ่านมาแล้วเป็นบ้าจนได้ศึกหาลาเพศไปก็ไม่ดีงกงกเงกเงกนี่ละศาสนาธรรมคำสอนพระเจ้าจึงว่าเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้เป็นเครื่องกันกองกิเลสได้แท้ฉะนั้นถ้าทำไม่ถูกเป็นบ้านะถ้าทำถูกแล้วก็ไม่เป็นอะไรดีนี่ข้อสำคัญนั่นแหละข้อที่6ภิกษุรู้อยู่ว่าซักส่วนพ่อค้าผู้ทอนซ่อนภาษีพ่อค้าปานิโซนซ่อนภาษีผ่านด่านไปนั่นปาคิตีกินหัวก็เพียว่าจะได้รายได้กับเขานั่นแหละเขาก็เพียว่าอาศัยเพศของเราช่วยนายด่านเขาจึงจะไม่กวดนั่นแหละว่าจะล่วงพ้นไปได้ผลสุดท้ายปาคิตีกินหัวซะซะแล้วนี่ข้อสำคัญจำไว้อย่าพึ่งล่วงเกินอย่าพึ่งประมาทเป็นโทษข้อที่7ภิกษุสักส่วนผู้หญิงเดินทางร่วมกันแม่สิ้นระยะบ้านหนึ่งต้องปาคิตีนะเหตุใดจึงว่านะเพราะเดินทางร่วมกันอาจจะเป็น2-2เนาะถ้าสองเราเดินไปร้อนๆหรืออะไรอมแวะไปพักร่มไม้ป่าละเมาะนี่เสียก่อนว่าได้เพิ่นอย่างดูปิ้งไก่ไปแล้วก็โอ้พักสบายเสียก่อนใครอยากเป็นเมพระเจ้าท่านหีเพิ่นว่าได้ใครอยากเป็นเศรษฐีท่านก้นว่าสันถ้าท่านหิท่านกลได้บุญหลายได้เป็นแม่พระเจ้าอยากเป็นบ่ล่ะอยากเป็นก็นอนลงนอนงางออกเอาซะซะแล้วนี่นั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นก็สำคัญมั่นหมายถึงว่าไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นโทษหนักมันเป็นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถ้าไม่เป็นไม่มีพระเจ้าก็ไม่ทรงบัญญัติไว้ดอกอันนี้ก็สำคัญนั่นแหละจำไว้อย่าร่วงล่วงเกินสิกขาบทที่8ภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้านะเกียรติสั่งว่าทำไม่ดีไม่ถูกทำไมล้วนแต่ผิดทั้งนั้นสงเลือกตัวมาประชุมสงสักไล่แต่ถามท่านกล่าวคัดค้านทำไมเราโอ้ไม่ชอบทำอะไรมีแต่ผิดทั้งนั้นทำอะไรก็ผิดแต่ผิดทั้งนั้นหาสิ่งที่ถูกไม่มีก็กล่าวคัดค้านเอาไว้ไม่ชอบสงก็เลยปรับโทษปาคิตีกินหัวนั่นแหละสิกขาบทที่9ภิกษุคบภิกษุเส้นนั้นร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมอุปสมบทสังฆกรรมก็ดีปาคิตีกินหัวแลนี่ข้อสำคัญนะจำไว้ถ้าไม่ประพฤติปฏิบัติได้ยินได้ฟังไว้ก็ดีเนาะโชคดีมากมีผู้อธิบายฟังนะข้อที่10ภิกษุเกี่ยวกับสมณีคือภิกษุอื่นให้สิบหายเสียแล้วเพราะท่อกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาพระพุทธเจ้าร่วมกินก็ดีร่วมนอนก็ดีร่วมอุปถากก็ดีปาคิตีกินหัวพระองค์นั้นแต่ทุกวันนี้คงจะไม่มีดอกเพราะมีก็ไม่ทำกันอย่างนั้นนั่นแหละได้ยินได้ฟังไว้ก็ดีว่า227นั้นสิกขาบทหนึ่งว่าอย่างไรแสลงไขเหตุผลต้นปลายเป็นอย่างไรเราจำไว้นั่นแหละดีมากดีกว่าไม่ได้ยินได้ฟังเนาะอันนี้ข้อสำคัญอันนี้สัพพนวรรคจบเนาะอาสะธรรมิกยวรรคสิกบทที่หนึ่งนะภิกษุก่อบทใหม่ประพฤติอาจารย์ต่างๆนานานะอย่าประพฤติอย่างไรพูดอย่างไรกินอย่างไรทำไปอย่างนั้นนุ่งห่มอย่างไรก็ดีตามชอบพอใจ
นั่นแหละแต่พระสงฆ์เตือนว่าทำไมท่านประพฤติล่วงเกินน้อยใหญ่ไม่ดีงามสมณะไม่สังรวมเพศโอ้ข้าพเจ้าพูดกับสงฆ์ว่าข้าพเจ้าเพิ่งบวชใหม่ยังไม่ศึกษาธรรมวินัยศึกต่อผู้ทั้งหลายนั้นจะไม่ประพฤติปฏิบัติดอกนั่นแหละโอ้ธรรมดาว่าภิกษุผู้บวชใหม่ยังไม่รู้สิ่งใดธรรมวินัยควรจะรู้เสียก่อนนะควรจะศึกษาไล่เรียงกับท่านผู้บวชมาก่อนแล้วท่านจะแนะนำคำสอนแล้วก็ฟังคำสอนของท่านอย่าล่วงเกินอย่าประมาทนี่แหละข้อสำคัญมันละเอียดเรื่องพระวินัยนั่นถ้าเราโง่ก็เป็นโทษอยู่ทุกเมื่อไม่สมดังใจหมายที่บวชมาแล้วศีลขาดหรือศีลสมองก็เป็นโทษไม่เจริญจะภาวนาก็ไม่เป็นไปข้อสำคัญจำไว้ข้อที่3ภิกษุกอท่องพระปริโมกข์อยู่ภิกษุขอไปพูดเธอคันอุคายอุสหะนะท่านเรื่องพระปริโมกข์มันลึกลับโอ้ยากที่ทรงจำได้อย่าท่องไปเถอะเสียเวลาทำสิ่งใหม่ท่องอื่นเสียดีกว่ายกให้ท่านผู้มีสติปัญญาทรงจำสลัดเอาเสียไปพูดเธอคายอุสหะผลจะท้ายปากิตีกินหัวเสียแล้วนั่นแหละไปกล่าวคัดค้านก็แล้วนะท่านใครอุตสาหะปาคิตีกินหัวอย่าไปพูดอย่างนั้นโอ้ดีละท่านยากไม่ยากก็สิ่งทั้งปวงมันยากล่ะมันจึงได้ของดีถ้าไม่ยากก็ไม่ดีมันยากง่ายอย่างไรนักปราชญ์ผู้ทั้งหลายท่านก็พอใจประพฤติปฏิบัติตามท่านก็ล่วงพ้นล้วนทุกไปเสียนี่ข้อสำคัญอดเอาเถอะว่าสู้อดไม่ได้ดอกอันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่3ภิกษุต้องอบัติเขาแล้วนะแก้งพูดกับภิกษุกอว่าภิกษุกอว่าต้องอบัติเขาแล้วทำไมล่วงเกินแก้งพูดเขาว่าเพิ่งประกาศดอกพระปฏิโมกภิกษุกอว่าเธอเคยรู้มาก่อนสิกวงนี้ใช่ไหมเพิ่งประกาศดอกท่านแน่เมื่อสงประกาศให้ทราบอีกแล้วทำอาการไม่รู้อีกนะล่วงเกินอีกขี้ดื้อระพะก็ดีนั่นแหละปาคิตีกินหัวเสียแล้วได้แล้วไม่เสียถ้อยฟังคำแก่สงฆ์ทั้งหลายผู้รู้นี่ข้อสำคัญข้อที่สี่ภิกษุโกรธด่าว่าภิกษุขอนะมาสี่แม่ว่าได้แล้วปาคิตีกินหัวนะอย่าเพิ่งโกรธเจ็ดแค้นด่าว่าอย่างโน้นอย่างนี้มาสี่เพาะสี่แม่ไม่ดีนะไม่ใช่สมณะอันนี้สมณะเป็นผู้สงบทางกายวาจาใจมันจึงเรียบร้อยจึงเป็นไปได้นี่ข้อสำคัญจงสังรวมในศีลพระปฏิโมกงดเว้นข้อพระองค์ห้ามทำตามพระองค์อนุญาตนะข้อที่5ภิกษุโกรธเคียงด่าว่าภิกษุเอิญเหยียดมือยกกำปั้นขึ้นนะตีหัวพระโคหน่อยนะแน่ปาคิตีกินหัวเสียแล้วมันแสดงกิริยามารยาทหยาบคายเหม็นกันคารวะญาติโยมใส่มาได้จงสังรวมอย่าทำนะอย่าพึ่งล่วงเกินไม่ดีข้อที่6ภิกษุนะโจทย์ฟ้องภิกษุกอโดยอบัติสังฆาธิเศษไม่มีมนเครียดแค้นแน่นใจนะหาโทษหาภัยต่างๆเมื่อสงสักไรแต่ถามว่าโอ้ยลำเกียจเฉยๆปาคิตีกินหัวนั่นแหละไม่ใช่กิจของสมณะพระบวชในศาสนาจะต้องพูดจาหาเรื่องราวใส่กันอย่างนั้นใส่มาได้มันเศร้าหมองนั่นแหละข้อที่7ภิกษุกล่าวความรำคาญให้เกิดขึ้นแก่สงและภิกษุกอทั้งหลายนั่นแหละพูดแรงทำงานก็แรงอะไรอย่างไรก็ลึกคึกโคมนะนั่นแหละสงฆ์ทั้งหลายทำความสงบอยู่เจริญสมณะธรรมอยู่เกิดก่อความรำคาญเกิดขึ้นนั่นแหละปาคิตีจะกินหัวอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละจงสังรวมจะพูดจะจาจะทำอะไรก็ดีก็จงสังรวมจัดสรรพัตบาทอาหารก็ดีก็สังรวมอย่าให้เสียงกระทบบาทและถ้วยโสอาจารย์ดังปุ้งปุ้งปุ้งเป้งนะนี่แหละขาดความสังรวมเป็นโทษอันนี้ข้อสำคัญเสียขบถที่8ภิกษุกอไปแอบฟังความกับภิกษุกับสงฆ์กับภิกษุขอวิวาทพิเถียงกันอยู่นั่นน่ะว่าเขาว่าอะไรตนหรือพวกของตนนะแอบฟังความนั่นแหละรอคอยถาจะผิดถูกไอ้ตนคนอื่นเสมออันนี้แหละเป็นเรื่องไม่ดีและพระเจ้าอย่าพึ่งทำอย่างนั้นเรื่องผิดเถียงของเขานั่นเขาหาหมูกลางบ้านอย่าหาข้านไปสอดมันจะจ้านใจตนนั่นแหละเขาหาหมูกลางเมืองก็มาเคียงใจตนไม่ไ
นั่นแหละเป็นเรื่องราวของเขาคนอื่นเสร็จแล้วเรื่องสงฆ์จะชำระต่างหากเราอย่าเพิ่งไปแอบเราเอาแต่ความผิดคนอื่นมาใส่ตนและหมู่เพื่อนทั้งหลายไม่ดีเป็นโทษปมปกิตินะสิกบทที่9ภิกษุอธิกรณ์ที่สงฆ์ทำแล้วโดยสอดธรรมนะภิกษุกอแสดงตนเป็นผู้สลาดในธรรมวินัยพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ถูกต้องตามธรรมวินัยแม่สงฆ์พร้อมกันตั้งแต่5ลูกไปทั้ง10ลูก100องค์นะได้แล้วว่าสำเร็จถูกต้องแล้วพระวินัยพระสูตรก็ดีไม่ผิดแต่เธอนั้นเป็นผู้สลาดเลยไปเลิกถอนเสียใหม่ทำใหม่นั่นแสดงว่าตนเป็นคนดีพระเจ้าไม่อนุญาตให้องค์เดียวทำจิตสงฆ์มาได้ต้องอาศัยหลายองค์ไป5องค์ไปถึง100องค์นั่น20องค์จึงบวชได้10องค์จึงบวชได้ทำจิตสงฆ์ได้5องค์ทำจิตสงฆ์ได้บวชก็ได้อันนี้แหละข้อสำคัญจำไว้อย่าล่วงเกินข้อที่9ภิกษุข้อที่10ภิกษุเมื่อสงฆ์ประชุมตัดสินข้อความข้อใดข้อหนึ่งนั้นยังไม่เสร็จภิกษุก็อยู่ในคณะนั้นเน้นก็ดีนะจะลุกหนีไปเสียไม่บอกลาก่อนลุกหนีไปเสียปกติกินหัวนะจำไว้ข้อนี้ต้องบอกลาเสียก่อนเว้นไว้เก็บใครได้ป่วยมันหนักขึ้นมาโอ้ยปวดหัวเก็บท้องจะตายแล้วไปเลยก็ไม่เป็นไรหรือปวดหนักปวดเบามันหนักมันจะออกเสียแล้วก็ไปเลยก็ไม่เป็นไรได้แล้วหรือพอบอกลาได้องค์ใดองค์หนึ่งใกล้ๆกันท่านผมปวดหัวเก็บท้องจะตายเขาไปเนี่ยไปเลยไม่เป็นไรได้แล้วข้อสำคัญจำไว้นี่แหละสิกบทพระวินัยมันหลายประเด็นถ้าเราขาดการได้ยินได้ฟังแล้วก็ไม่รอบรู้ผิดไม่รู้ถูกก็ไม่รู้อันนี้ข้อสำคัญนะข้อที่เอ็ดภิกษุก็พร้อมกันกับสงฆ์นะให้จีวรสังฆาสบงเป็นบำเรศรางวัลแก่ภิกษุขอผู้ทำกิจสงฆ์สะอาดเรียบร้อยดีนะเป็นบำเรศรางวัลภายหลังมามีภิกษุขอติเตียนว่าโอ้ยให้พอเห็นแก่หน้ากันดอกว่าเป็นอากาศิธรรมไม่สม่ำเสมอเป็นว่าเลยเหลียใจเห็นเขาได้ดีแล้วตนทนอยู่ไม่ไหวได้แล้วกล่าวเหยียดยามเสียดสีทุกอย่างปากิตีกินหัวเสียด้วยนี่แหละข้อที่12ภิกษุขอหลวงกอสงฆ์ดูรู้ว่าลาภทิฏฐายกทายิกาเขาน้อมมาเพื่อว่าจะถวายสงฆ์ภิกษุขอคิดลบนะอ๋อยอมถวายสงฆ์มันโลเลไม่ดีดอกถวายแก่บุคคลนะบุคคลองค์ใดองค์หนึ่งหมู่พวกของตนนั่นแหละหรือตนเองก็ดีนั่นแหละได้บุญมากพ่อแม่นี่แหละไปพูดตัดรอนศรัทธาไทยใส่ใจไหมว่าจะถวายสงฆ์แล้วน้อมมาเพียรตนและบุคคลนั่นแหละปกติกินหัวอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นอย่าเพิ่งพูดอย่างนั้นทางที่ดีอ๋อยอมดีมากอาตมาจะช่วยแล้วนะจะหานิมนต์พระมาให้ถวายหลายองค์มาได้บุญหลายได้แล้วดีมากอาตมาก็อนุโมทนาด้วยนะนี่ดีมากแปลว่าเป็นผู้นำที่ดีของศาสนาไม่ตัดรอนให้ลาภเกิดขึ้นดีมากต่อไปจะเป็นผู้เจริญข้างหน้าอันนี้ข้อสำคัญโทษก็ไม่มีถ้ามีกวักสิบสองสิกบทจบเพียงแค่นี้นี่เป็นข้อสำคัญได้แล้วรัตนวักสิกบทที่หนึ่งภิกษุไม่รับอนุญาตก่อนนะเข้าไปในห้องที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จอยู่กับอัคคมเหสีนะปาคิตีกินหัวแต่ทุกวันนี้มันดีกว่าสมัยก่อนโน้นนะจะเข้าไปต้องรับอนุญาตก่อนถ้าไม่อย่างนั้นไปไม่ได้หรือไม่มีโอกาสจะไปได้อันนี้ข้อสำคัญข้อที่สองภิกษุเห็นเครื่องอุปโภคของคฤหัสถ์และของใครก็ดีตกอยู่นอกวัดนะนอกวัดไปแล้วเราเก็บเองก็ดีด้วยไส้พูนเก็บเองก็ดีปาคิตีกินนะของหนักมันเป็นของแผ่นดินแล้วของบุคคลแล้วไปแตะต้องมาได้หรือไปเก็บแผ่นดินไว้เอาหนังปกไว้หมายไว้ไปบอกคนอื่นมาเอาก็ได้นั่นแหละมันจะเป็นโทษตัวหนักนับเข้าไปจะเลื่อนเข้าไปหาปาราชิกสิบทที่สองนั่นน่ะอันนี้ข้อสำคัญฉะนั้นเห็นแล้วก็เสยเลยเป็นเงินเป็นคำก็ดีไม่ต้องไปแตะต้องทิ้งไว้นั่นเป็นของสมบัติของโลกเป็นของกลางโลกไม่ใช่ของเราเราบวชภาคกลายมาแล้วเว้นไว้แต่ของนั่นตกในวัดที่อาศัยต้องเก็บให้แก่เจ้าของเขาถ้าไม่เก็บต้องปากิติต้องวัตถุกฎนะหรือปากิตินั่นแหละที่อาศัยเขาปล่อยลงบาทก็ดีเขามาวางไว้ที่กุฏิศาลาก็ดีบริเวณวัดก็เห็นแล้วเราเก็บเองก็ได้
ถ้าไม่เก็บปาบันทุกกฎนะเก็บไปแล้วก็ประกาศให้สงฆ์ทราบข้าพเจ้าได้เงินทองของแก้วของอยู่ในบริเวณวัดสถานที่ต่างๆกุฏิที่อยู่อาศัยก็ดีสงฆ์จะว่าอย่างไรสงฆ์ก็บอกว่าเก็บไว้ซะก่อนประกาศหาเจ้าของถ้าเจ้าของเขามาทวงเอาสมบัติเป็นอย่างไรเงินคำเป็นอย่างไรเขาตอบได้ถูกกับสมบัตินั้นให้เขาถ้าเขาตอบไม่ได้ก็ไม่ให้ได้แหละบางคนจะแสดงว่าเป็นของเขาได้แหละมันไม่ถูกหรือว่าเขาว่าของนั้นยกให้เป็นของสงฆ์เสียได้แหละไม่เป็นไรสงฆ์ก็เลยเก็บไว้บำรุงเสนาสนวัตรต่อไปเอาเป็นของส่วนตัวมาได้นะอันนี้ข้อสำคัญซึ่งกบฏนี้ยกข้างพุทธการนางวิสาขาเป็นตัวอย่างใส่กระโจมคำไปนะหนักพ่อสร้างให้หมดเงินเก้าโกดไปแล้วไปถอดไว้สันเศร้ากับบ้านลืมพระเจ้าบอกให้พระนนท์เก็บไว้ตื่นเศร้ามาก็บอกวิสาขากระโจมคำเป็นอย่างไรโอ้ข้าพเจ้าลืมพระเจ้าข้าพระโจมคำนั้นยกถวายให้เป็นของสงฆ์เสียพระเจ้าข้านั่นแหละเขาเลยไม่เอากลับบ้านที่นี่นางวิสาขาสงฆ์เป็นหนักแล้วต่อจากนั้นนางวิสาขาก็ประกาศขายไม่มีใครซื้อนางวิสาขาก็เลยซื้อเองเก้าโกดบาทนะ10ล้านเป็นโกดหลายเท่าไรเก้าโกดบาทเอากระโจมคำไปไว้เป็นสมบัติของลูกของหลานเงินเก้าโกดบาทนั้นเป็นของสงฆ์พระสงฆ์ก็บำรุงเสนาสนะอันนี้ข้อสำคัญสิกบทนี่ยกนางวิสาขาเป็นตัวอย่างนั่นแหละสิกบทที่สองที่สามภิกษุไม่บอกลาภิกษุก่อนเจ้าวาดวัดเสียก่อนเข้าไปในบ้านในเวลามีการนะเวลาใดก็ตามทีปาคิตีกินหัวเว้นไว้จากการด่วนนะการเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละหรือขโมยพลอยจรขปนบ้านไปช่วยเหลือสัตว์ร้ายเข้าไปทำลายผีเข้าเจ้าศูนย์เข้าไปช่วยเหลือบอกไม่บอกลาก็ได้ไม่เป็นไรรีบไปเลยไปช่วยเหลือจิตพละหนักเสร็จแล้วก็กลับมาจังพูดให้ฟังนั่นแหละถ้าไม่ใช่อย่างนั้นจะไปเฉยๆจิตไม่สำคัญนะจะไปเฉยๆอย่างระยะนี้หรือลาไหนก็ไปก็ดีไม่บอกลาภิกษุก่อนเจ้าอาวาสให้ทราบไปแล้วไปประสบพบปะเหตุเพศร้ายนะเส้นปนจนปนบานได้แล้วไปประสบเขาพึบเขาก็หาว่าไปสมรอยกันเดี๋ยวเขาจะหาโทษว่าไปเป็นจนปนบานกับเขานั่นได้แล้วไม่มีสักขีพยานมาถึงวัดถึงว่าอ้างหาแล้วก็ไม่ทราบเจ้าว่าก็ว่าไม่ทราบใครก็ว่าไม่ทราบไปไม่ไรไม่ทราบนั่นแหละไปไม่มีธรรมไม่มีในฉะนั้นพระองค์เจ้าจึงสอนให้เราลาเสียก่อนจะไปไหนกุฎิลาเจ้าวาดหรือรองเจ้าวาดหรือพระเนตรองค์ใดหนึ่งไว้เพียงว่าเป็นสักขีพยานเมื่อไปประสบเหตุเพลายกับบาแล้วจะมีผู้รับรองได้บอกลาอยู่นั่นแหละก็พ้นโทษได้นี่ข้อสำคัญนะข้อที่สี่ภิกษุทำกลองเข็มด้วยกระดูกด้วยเขาด้วยงาอมิกิจพิสดารก็ดีสวยงามนั่นแหละต้องปาจิตติแลต้องไตรก้อนนั้นทิ้งเสียก่อนนะจึงจะแสดงอบัติตกถ้าไม่ต่อยทิ้งเสียก่อนรักษาไว้ปาจิตติกินหัวทุกเมื่อแสดงบันไม่ตกต้องต่อยทำลายหาของอื่นๆมาทำแทนของที่พระองค์เจ้าอนุญาตโลหะหรืออะไรนั่นกองเข็มที่ทำขึ้นนั้นของไม่มีราคาจึงใช้ได้นี่แหละวันนี้ได้แสดงมาเรื่องธรรมะภายในก็พอเป็นเครื่องเตือนจิตใจของท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายจงโอปานิโกน้อมไว้ในใจนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้ถูกต้องตามคำสอนพระเจ้าต่อจากนั้นไปก็จะนำมาถึงความสุขความเจริญทุกที่เวลาที่การบวชก็ไม่เป็นโมฆะนั่นแหละวันนี้ผู้ข้าทั้งหลายทั้งผู้ฟังและผู้วิสัชนาก็ดีได้ขาดอัคระเพียรชนะพระเอกพระหูพระสูตรพระวินัยน้อยใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสีนำเสียซึ่งโทษไม่พุ่งฆ่าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมข้อความสุขความเจริญจงเกิดมีแก่พุ่งฆ่าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญเอวัง